งใจกันทำกิจกรรมพิเศษภายในงานสวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านครับกลับมาพร้อมกันอีกครั้งครับในช่วงนี้ครับช่วงของหุ้นทิ่มตาครับวันนี้วันพฤหัสบดีนะครับที่19ตุลาคม2560วันนี้อยู่กับผมแบงค์ไพโรจน์ สุนันท์โชติครับและผมก็ไม่ได้อยู่คนเดียวครับวันนี้ก็เช่นเคยครับอยู่กับพี่กระจังชัยยศจีวางกูลจากบล.โกเบตสวัสดีครับพี่ชัยยศครับสวัสดีครับวันนี้พอดีพี่ชัยยศติดภารกิจนะครับอยู่ต่างจังหวัดก็เลยต้องใช้วิธีการวิดีโอคอลฮัลโหลครับพี่ชัยยศครับพี่กระจังครับครับผมตอนนี้อยู่ไหนครับพี่กระจังวันนี้ปาจีนครับผมอยู่ปาจีนนะแหมมาครับรวมแต่ว่าก็ยังนึกถึงเป็นแฟนกันนะครับต้องมาไลฟ์กันนิดนึงครับผมโอเคครับพี่กระจังวันนี้นะครับก็เมื่อวานนี้ตลาดหุ้นปิดลบนะครับผมแต่วันนี้ตอนเปิดก็บวกขึ้นมานิดหน่อยนะครับผมตอนนี้ดัชนีอยู่ที่ 1,708 จุดนะครับ0.61 จุดนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นไป 1.08 จุดนะครับมูลค่าการซื้อขายก็ 10,000 กว่าล้านบาทด้วยกันครับผมวันนี้ทิศทางแนวโน้มของตลาดจะเป็นไงครับพี่กระจังครับผมก็สำหรับวันนี้เนี่ยผมก็คาดการณ์ว่าในส่วนของตลาดหุ้นไทยก็คงยังไม่ค่อยไปไหนเท่าไหร่นะครับทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าในส่วนของฟันโฟต่างชาติเนี่ยมีการเป็นเน็ตเซลเข้ามา2วันแล้วนะครับรวม2วันก็อยู่ที่ประมาณ2,000 กว่าล้านนะครับตรงนี้ก็มองเห็นถึงฟันโฟต่างชาติที่มีการไหลออกนะครับประกอบกับในส่วนของตลาดหุ้นไทยเนี่ยขึ้นมาค่อนข้างโอเวอร์บอทค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็หลายตัวหุ้นหลายๆตัวเนี่ยขึ้นมาจนเต็มมูลค่าแล้วนะครับก็เลยทำให้ในโทษทีครับพอดีมีปัญหานิดนึงครับเดี๋ยวต่อใหม่ครับเดี๋ยวต่อสายใหม่นะครับผมแป๊บหนึ่งนะครับสักครู่นะครับต่อครับพี่กระจังโทษทีครับครับผมครับผมก็ครับก็ภาวะตลาดหุ้นไทยก็วันนี้ก็คงจะยังคงถูกแรงกดดันนะครับในส่วนของฟันโฟต่างชาติที่ไหลออก2วันนะครับแล้วก็ในส่วนของราคาหุ้นหลายๆตัวเนี่ยขึ้นมาจนโอเวอร์บอทนะครับแล้วก็เต็มมูลค่าทางด้านพื้นฐานด้วยนะครับเพราะนั้นก็มองว่าดัชนีหุ้นไทยวันนี้มีโอกาสจะดีดตัวแต่ผมคิดว่าคงดีดตัวได้ไม่ได้ไกลมากนักนะครับแนวต้านก็ผมว่าไม่น่าเกิน 1,710 ถึง 1,715 จุดนะครับแล้วก็แนวรับก็ให้ไว้ที่ 1,700 จุดก่อนนะครับจุดนี้ค่อนข้างสำคัญนะครับเนื่องจากว่าเป็นเส้น10วันนะครับถ้าหลุดตรงนี้ถือว่าไม่ค่อยดีนะครับมีโอกาสจะลงไปประมาณ 1,680 นะครับประมาณที่ 1,710 1,715 นะครับแนวต้านใช่ครับครับผมโอเคแล้ววันนี้มีหุ้นตัวไหนครับเป็นหุ้นทิ่มตาครับของวันนี้ของพี่กระจังครับครับผมวันนี้ก็คงล้อไปกับตัวธีมในส่วนของการที่กสทช.นะครับลดค่าฟรีลงมานะครับให้กับเมื่อวานนี้ผู้ประกอบการดิจิตอลทีวีใช่ครับผมเพราะนั้นผมก็เล็งในส่วนของตัวที่ได้ประโยชน์สูงสุดเลยนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัว RS แล้วก็ตัว Work นะครับRS กับ Workpoint นะครับผม2ตัวใช่ครับผมเราก็มาดูทางด้านสัญญาณเทคนิคกันนะครับตัว RS เนี่ยถือว่าสัญญาณเทคนิคถือว่าค่อนข้างสวยเลยนะครับเนื่องจากว่าราคาเนี่ยลงมาเทสเส้น25วันแล้วดีดตัวกลับได้เลยนะครับเพราะนั้นก็มองว่าจุดนี้มีโอกาสที่จะเข้าไปเก็งกำไรได้นะครับแนวรับให้ไว้ที่ประมาณ19.20 บาทนะครับแล้วก็แนวต้านประมาณ20 บาทนะครับครับผมตอนนี้ RS นะครับอยู่19.50 บาทนะครับพี่กระจังให้แนวรับนะครับ19.20 บาทแนวต้าน20 บาทนะครับผมครับผมแล้วก็จุดนึงสำหรับตัว RS เนี่ยเขาส่วนของธุรกิจที่ไปเกี่ยวกับตัว direct sale นะครับในส่วนของพวกผลิตภัณฑ์บำรุงผิวบำรุงร่างกายอะไรพวกนี้นะครับถือว่าตรงนี้ยอดขายค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ทำให้ในช่วง Q1 Q2 เนี่ยQ2 เนี่ยพลิกมีกำไรค่อนข้างเยอะ นะครับก็มองว่าในช่วง Q3 ก็น่าจะยังคงเติบโตได้นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวสตอรี่เสริมสำหรับตัว RS นะครับครับแล้วถ้าเป็นจุดหนีจุดถอยนะครับพี่สำหรับ RS นี่ตัว RS นะครับถ้าประมาณโลนึงนะครับประมาณ18.50 บาทถือว่าเป็นจุดถัดลอยออกไปนะครับ18.50 บาทนะครับใช่ครับโอเคก็พี่กระจังก็มองว่าธุรกิจเสริมที่มาเกี่ยวกับความสวยความงามเครื่องสำอางนี้น่าจะทำกำไรให้กับไอได้ดีขึ้นใช่ไหมครับใช่ครับต้องบอกว่าตอนนี้เหมือนว่าตัวไอซ์เขาจะเปลี่ยนโครงสร้างธุรกิจไปพอสมควรจากเดิมที่เขาอยู่ในของธุรกิจบันเทิงนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกเพลงหรือว่าเป็นตัวทีวีตอนนี้จะมีเข้ามาในส่วนของพวกผลิตภัณฑ์บำรุงผิวบำรุงร่างกายอะไรพวกนี้นะครับซึ่งตรงนี้สัดส่วนรายได้จะขึ้นมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับก็เห็นเอาพวกดาราผู้ประกาศมาเป็นพรีเซนเตอร์เยอะพอสมควรนะใช่ครับก็ทำให้ยอดเนี่ยดีนะครับแล้วก็ในส่วนของพวกเน็ตจิ้นของพวกธุรกิจแบบนี้เนี่ยมันค่อนข้างสวยนะครับกำไรดีว่างั้นนะพี่นะกำไรดีกำไรดีถูกต้องครับผมครับผมก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่ได้รับประโยชน์จากการที่กสทช.ลดค่าธรรมเนียมให้ใช่ไหมครับแล้วก็ธุรกิจใหม่ๆที่เข้ามาก็มีกำไรดีด้วยโอเคตัวแรกผ่านไปกับพี่กระจังครับผมเอางี้ดีกว่าครับพอดีสัญญาณมันกระตุกนิดนึงเดี๋ยวจะใช้วิธีการโทรเข้าไปหาพี่กระจังนะครับได้ครับเดี๋ยวลองติดต่อดูว่าจะโทรเข้าไปสัญญาณพอดีพี่กระจังอยู่ตรงนั้นอาจจะสัญญาณอาจจะอับไปนิดนึงครับเดี๋ยวจะใช้วิธีการโทรดีกว่านะครับผมได้ครับได้ครับผมเดี๋ยวลองดูครับเดี๋ยวลองดูตัวแรกนะครับพี่กระจังก็นะครับให้ไว้นะครับหุ้นของ RS นะครับ RS นี่ก็มีธุรกิจนะครับที่พี่กระจังบอกแล้วนอกจากทีวีดิจิตอลนะครับแล้วก็ธุรกิจพวกเพลงพวกละครแล้วธุรกิจตัวใหม่ที่เข้ามามีการปรับโครงสร้างที่จะมีรายได้เข้ามามากขึ้นอันนั้นก็คือธุรกิจของความสวยความงามแล้วก็เครื่องสำอางครับซึ่งพี่อาจารย์ก็มองว่าธุรกิจพวกนี้กำไรค่อนข้างจะดีแล้วก็กำไรในไตรมาสที่3เนี่ยก็น่าที่จะสดใสทำให้เป็นหุ้นที่น่าสนใจนะครับแนวรับอยู่ที่19.20 บาทแนวต้าน20 บาทนะครับส่วนแนวจุดคัดลอสนะครับไม่ควรจะหลุด18.50 บาทตอนนี้พี่กระจังพร้อมแล้วนะครับพี่พร้อมแล้วครับผมมาทางเสียงโอเคเชิญต่อครับพี่กระจังตัวแรกผ่านไปแล้วครับ RS ครับผมอีกตัวหนึ่งก็ยังคงอยู่ในตัวธุรกิจนี้เหมือนกันนะครับในส่วนของที่ได้ประโยชน์จากตัวลดค่าธรรมเนียมใบดิจิตอลทีวีนะครับก็คืออีกตัวหนึ่งเป็นตัว Work นะครับ Work Point นะครับ Point ครับใช่ครับตรงนี้ดูตามสัญญาณเทคนิคเนี่ยถือว่าค่อนข้างน่าสนใจเนื่องจากว่าราคาเนี่ยตัวกราฟเนี่ยมีการพักตัวนะครับแล้วก็แกว่งตัวออกด้านข้างนะครับโดยหุ้นตัวอื่นๆนะครับตั้งแต่ช่วงดัชนีดีดตัวขึ้นมาแรงๆเนี่ยตัวเวิร์กเนี่ยถ้าสังเกตดูในช่วง2 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยขึ้นค่อนข้างน้อยมากนะครับเพราะนั้นผมก็มองว่าตรงนี้ยังเป็นอัพไซด์ของเขาในการที่จะดีดตัวขึ้นได้ตามสัญญาณเทคนิคนะครับผมตรงนี้ผมให้แนวรับไว้ประมาณ85.50 บาทนะครับแล้วก็แนวต้านไฮเดิมนะครับประมาณ88 บาทนะครับแล้วก็จุดคัดลอสจะให้ไว้ที่ประมาณ82 บาทนะครับ82นะครับพี่ใช่ครับผมก็ความน่าสนใจของเวิร์กมีอะไรบ้างครับพี่ความน่าสนใจของเวิร์กเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าในส่วนของเรตติ้งของตัวเวิร์กเนี่ยถือว่าพุ่งขึ้นมาค่อนข้างแรงมากนะครับก็ล่าสุดเนี่ยน่าจะอยู่เป็นอันดับ2ของกลุ่มธุรกิจทีวีแล้วนะครับก็จะตามหลังเพียงน่าจะเป็นช่อง7เท่านั้นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของรายได้แล้วก็กำไรก็มีแนวโน้มที่จะเติบโตได้ต่อนะครับประกอบกับการลดต้นทุนตรงนี้ลงมาก็ทำให้ยิ่งไปเสริมในส่วนของกำไรของตัว Work Point ด้วยนะครับก็เลยมองว่า2ตัวนี้นะครับตัว Work แล้วก็ตัว IS เนี่ยเป็นตัวที่น่าจะมีโอกาสที่จะเก็งกำไรล้อไปกับในส่วนของประเด็นการที่กสทช.ลดค่าธรรมเนียมลงมานะครับครับก็Workpoint เขาก็มีคอนเทนต์รายการหลักๆของเขาเองใช่ไหมครับพี่ก็ใช่ครับก็ตัว ตัวที่ฮอตฮิตก็คือ The Mask Single นั่นเองนะครับครับผมThe Mask Single หน้ากากนักร้องนะพี่นะแต่ซีซั่นแรกน่าจะเปี้ยงกว่าซีซั่นที่2นะพี่เพราะว่าซีซั่นแรกนี่แบบคนค่อนข้างกล่าวขวัญกันเยอะพอตกใจว่าเอ๊ะรายการอะไรทำไมมีหน้ากากมาร้องด้วยแรกๆผมก็ไม่รู้จักหลังๆดูไปดูมาติดเลยใช่พี่พอทุกคนที่เปิดหน้ามาก็เซอร์ไพรส์นะว่าบางคนก็คาดไม่ถึงว่าจะเสียงดีขนาดนั้นใช่ครับผมพี่กระจางไหนๆก็พูดถึงกลุ่มตัวนี้แล้วธุรกิจทีวีดิจิตอลแล้วเนี่ยขออีกตัว2ตัวนะครับโมโนนะครับพี่โมโนเป็นไงบ้างได้เลยครับผมจริงๆตัวโมโนก็ต้องยอมรับว่าในส่วนของตัวธุรกิจเขาเนี่ยดีขึ้นมาเรื่อยๆนะครับหลังจากในช่วงของปีก่อนเนี่ยขาดทุนไปค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็จะเริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัวของทางด้านรายได้แล้วก็กำไรที่ชัดเจนแล้วครับในช่วง Q1 Q2 เนี่ยชัดเจนละนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเก็งกำไรได้นะครับตามสัญญาณเทคนิคยังไม่หลุดเส้น10วันลงมานะครับแนวรับให้ไว้ประมาณ3.90 บาทนะครับตรงนั้นเป็นจุดแนวรับนะครับแล้วก็แนวต้านอยู่ที่4.10 บาทนะครับ4 บาทแล้วก็จุดคัดลอสใช่ครับจุดคัดลอสที่3.80 บาทนะครับสำหรับตัวโมโนนะครับโมโนตอนนี้ราคาของโมโนครับ3.98 บาทครับลบไป2 สตางค์ด้วยกันพี่กระจังก็ให้ไว้แนวรับนะครับ3.90 บาทนะครับผมแนวต้านที่4แล้วก็จุดคัดลอส3.80 บาทก็ตัวลองดูตัวใหญ่ๆครับพี่กระจัง BEC World BEC ช่อง 3 นะครับครับ BEC ก็ต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยเหมือนหุ้นรู้ข่าวตัวนี้ไปสักพักนึงแล้วนะครับเพราะว่าจริงๆเมื่อวานนี้มีการดีดตัวขึ้นมาค่อนข้างแรงแล้วนะครับวันนี้ก็เลยทำให้มีการพักตัวลงมานะครับครับอย่างไรก็ตามถ้าไม่หลุดตรง18 บาทผมถือว่ายังเป็นสัญญาณที่ดีนะครับแล้วก็ตรงนั้นก็เป็นแนวรับด้วยนะครับก็คือแนวรับให้ไว้ที่ตรง18 บาทนะครับแล้วก็แนวต้านให้ไว้ที่ตรง19 บาทถ้าผ่านไปได้ก็มองแถว20 บาทอีกทีนึงนะครับจุดคัทลอสคือ17.50 บาทนะครับ17.50 นะครับผมใช่ครับตัวของ BC ในพื้นฐานเป็นไงบ้างครับพี่BC ต้องยอมรับว่ายังมีกำไรแต่ว่ากำไรดรอปลงมาเรื่อยๆทั้งรายได้แล้วก็กำไรนะครับเนื่องจากว่าโดนในส่วนของตัวดิจิทัลทีวีที่แบ่งกันตลาดก็ถูกกินไปแล้วก็ในส่วนของพวกค่าโฆษณาอะไรก็ไม่ได้ตามที่เขาคาดหวังเอาไว้นะครับอย่างไรก็ตามมองว่าในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยทางด้านผู้บริหารเนี่ยเริ่มมีการปรับกลยุทธ์แล้วนะครับก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าพอปรับกลยุทธ์แล้วจะทำให้รายได้แล้วก็กำไรเนี่ยเติบโตกลับมาหรือเปล่านะครับผมเพราะมีหลายช่องด้วยใช่ไหมครับพี่ทั้งดีเฮดดีใช่มันก็กิน Market Share กันไปแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าในส่วนของตัวธุรกิจทีวีแบบเดิมนะอนาล็อกเนี่ยโอ้ค่าโฆษณาของช่อง3แพงมากนะครับประมาณ200,000อัพขึ้นไปนะครับแต่พอมาเป็นทีวีดิจิตอลเนี่ยเหลืออยู่ประมาณสัก 50,000 ถึง 80,000 มันก็เลยทำให้ในส่วนของรายได้เนี่ยดรอปลงไปค่อนข้างเยอะนะครับครับผมใช่แต่ว่าต้องดูนะครับผู้บริหารเขาปรับกลยุทธ์แล้วก็ต้องมาดูกันว่าจะสามารถรันไปอย่างที่ผู้บริหารท่านเขาได้วางกลยุทธ์ไว้หรือเปล่าก็มีการไปดึงผู้บริหารมาจากที่อื่นใช่ไหมพี่ที่มีข่าวอยู่ช่วงหนึ่งว่าใช่เอามาปรับโครงสร้างใหม่เพื่อต่อสู้วางกลยุทธ์ใหม่ว่า BC จะกลับมาแข็งแกร่งได้เหมือนเดิมหรือไม่ใช่ครับผมตัวนี้พี่กระจังก็บอกว่าไม่น่าจะหลุด18 บาทนะครับใช่ครับตรงนั้นเป็นแนวรับสำคัญด้วยถ้าไม่หลุดผมก็มองว่ายังโอเคอยู่ยังใช้ได้นะครับครับพี่ใน4ตัวนี่นะ RS Work Mono BEC เนี่ยพี่กระจังมองว่าตัวไหนนะครับน่าสนใจที่สุดถ้าตามสัญญาณเทคนิคเนี่ยผมชอบตัว RS แล้วก็ตัว Work นะครับครับใช่แล้วก็แต่ว่าถ้ามองเรื่องผลประกอบการประกอบคู่ด้วยครับผมก็มองว่าก็ยังเป็น RS กับเป็น Work เช่นกันนะครับก็ยังไม่คิดในส่วนของตัว BEC จะสามารถพลิกกลับมาได้ในช่วงเร็วๆนี้นะครับแต่ว่าถ้ามองระยะกลางถึงระยะยาวเนี่ยก็ได้ลุ้นเนื่องจากว่าผู้บริหารเขามีการปรับโครงสร้างไปแล้วนะครับก็ธุรกิจของดิจิตอลก็แข่งขันกันค่อนข้างรุนแรงนะพี่กระจังนะใช่ครับผมเพราะฉะนั้นแต่ละคนก็ต้องวางกลยุทธ์ทั้งคอนเทนต์ทั้งการแตกของลายของธุรกิจออกไปหาธุรกิจใหม่ๆเข้ามาเอาละครับพี่กระจังให้ไว้2ตัวนะครับแล้วก็แถมอีก2ตัวในกลุ่มของทีวีดิจิตอลพี่กระจังมีคนถามนะครับ NWR ครับพี่กระจังอ๋อ NWR ตัวนวรัตน์นะครับครับครับผมตรงนี้เนี่ยถือว่าค่อนข้างตัวสัญญาณกราฟถือว่าค่อนข้างใช้ได้เลยนะครับคือพุ่งขึ้นมาแล้วก็สร้างฐานราคาถือว่าผมว่าน่าสนใจนะครับถ้าไม่หลุดโลเดิมนะครับประมาณ1.38 บาทนะครับตรงจุดนี้ก็เป็นแนวรับด้วยถ้าไม่หลุดแนวเนี้ยผมคิดว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่เข้าไปสะสมเพื่อเก็งกำไรได้นะครับประกอบกับในส่วนของตัวนวรัตน์เนี่ยในช่วงครึ่งในช่วง Q3 Q4 เนี่ยจะมีการรับรู้ในส่วนของคอนโดตัวเอสเซนต์นะครับถ้าผมจำชื่อไม่ผิดนะครับอยู่แถวศรีนครินทร์ประมาณแถวนั้นนะครับตรงนั้นเนี่ยจะรับรู้เข้ามาซึ่งก็จะช่วยหนุนตัวรายได้แล้วก็กำไรของเขาหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะตัวนวรัตน์ทำคอนโดด้วยเหรอเขาทำนะครับอันนี้นอกจากธุรกิจรับเหมาอันเดิมเนี่ยใช่เขาจะมีในส่วนของตัวคอนโดสองตึกขึ้นมาด้วยนะครับซึ่งจะเริ่มรับรู้รายได้ช่วง Q3 Q4 นี้นะครับฐานที่มันก็อยู่แถวศรีนครินทร์พัฒนาการใช่ไหมครับพี่ถูกต้องบริษัทก็อยู่แถวนั้นผมเคยไปบริษัทเข้าครั้ง2ครั้งอยู่ตึกเนชั่นนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับครับก็ทำมาหากินอยู่ในโซนนั้นเอาอีกสักนิดนะครับพี่รอขอดู PSL ให้หน่อยครับ PSL ตัวนี้ก็ล้อไปกับในส่วนของตัวค่าระวังเรือนะครับที่ล่าสุดก็พุ่งขึ้นไปอีกแล้วนะครับตรงนี้แนวรับให้ไว้ประมาณ12 บาทนะครับแล้วก็แนวต้านไฮเดิมนะครับประมาณใกล้ๆ13 บาทนะครับโดยรวมถือว่าโอเคเลยนะครับย่อตัวยังเป็นจังหวะของการเข้าซื้อสะสมได้นะครับเราแต่ว่าติดตามนิดนึงก็คือในส่วนของตัวค่าระวางนะครับถ้ายังบวกแบบนี้แล้วราคาหุ้นยังไม่ไปผมคิดว่าเป็นจุดในการเข้าซื้อสะสมเพื่อดักเล่นงบก็ได้นะครับหรือว่าจะเล่นรีบาวทางด้านเทคนิคก็ได้นะครับครับผมอันนี้ก็เป็นอีกตัวที่ได้ประโยชน์จากค่าระวางที่มีการปรับราคาขึ้นใช่ไหมครับใช่ขึ้นมาประมาณสัก 3-4 เดือนติดๆแล้วนะครับก็ถือว่าน่าสนใจทีเดียวครับผมมีคนถามทุกวันครับพี่กระจังที่เราเข้ามาเนี่ยบ้านโปว่ะก็อยู่ประมาณนี้ก็ลองดู PTT GT ให้หน่อยครับอ๋อครับผมก็ยอดฮิตอีกเช่นกันครับปตท GC นะครับก็จริงๆก็บอกตัวนี้จริงๆมองว่าคือสารน่าจะดีด้วยนะครับเนื่องจากว่าตัวธุรกิจโรงกลั่นเนี่ยอย่างถ้าใครได้ติดตามผมจะย้ำมาตั้งนานแล้วนะครับว่าตัวธุรกิจมองโรงกลั่นเนี่ยทางโกลเบกมองว่าคิวสารกำไรน่าจะเติบโตนะครับจากอะไรบ้างครับพี่ในช่วงในส่วนของค่าการกลั่นนะครับที่พุ่งขึ้นไปก็เยอะนะครับจากเดิมอยู่ที่ประมาณ 5-7 US ต่อบาร์เรลนะครับตอนนี้ช่วง Q3 เนี่ยพุ่งขึ้นไปถึงประมาณเกือบ12 US ต่อบาร์เรลเลยดับเบิลเลยนะพี่นะใช่ครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็มองยังไงแล้วค้างประมาณ1เดือนด้วยเพราะนั้นมองในเดือนนั้นเนี่ยเรียกว่าโรงกลั่นซุปเปอร์ฮิตเลยทีเดียวนะครับอย่างไรก็ตามในช่วงเนี้ยโปรต่างชาติที่ไหลออกก็ต้องคือมันก็เป็นจังหวะของการขายทำกำไรออกมาบ้างนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ชมที่สนใจตรงนี้นะก็ดูจังหวะช่วงย่อตัวก็แล้วกันนะครับแนวรับให้ไว้ที่ประมาณ79.50 บาทนะครับ79.50 บาทครับใช่ครับแล้วก็แนวต้านให้ไว้ที่ไฮเดิมนะครับประมาณ83 บาทนะครับแล้วก็จุดคัดลอสที่77 บาทนะครับ77นะครับพี่ใช่ครับมีคนถามหุ้นตัวใหญ่ๆนั่นเลยพี่ก็เดี๋ยวขอดูบำรุงราษฎร์นะครับพี่ BH มีพี่ๆถามมาหลายท่านพอสมควร BH นะครับครับบำรุงราษฎร์ครับBH ถ้าดูตามสัญญาณเทคนิคตรงนี้เนี่ยลงมาปิดแก๊ปแล้วนะครับปิดแก๊ปประมาณ119ตรงจุดนี้เลยถ้ายืนตรงนี้ได้ผมมองว่ามีโอกาสที่จะรีบาวได้แต่ถ้าหลุดตรงนี้ลงไปนะครับหลุด219ตรงเนี้ยน่าจะลงต่อนะครับน่าจะลงไปที่ประมาณ215เพราะนั้นตรงจุดนี้ท่านที่ถามมาดูก่อนนะครับว่ายืน219 บาทได้ไหมถ้ายืนได้ค่อยเข้าซื้อถ้ายืนไม่ได้รออีกที215นะครับก็ตอนนี้ก็219พอดีรอดูว่าขาจะแข็งจะยืนตรงนี้ได้ไหมใช่เพราะตรงนี้มันจะบอกว่าไม่ผมก็ไม่กล้าฟันธงให้เพราะว่ามันเป็นแนวรับสำคัญนะครับเผื่อหลุดลงมาเนี่ยโอกาสจะลงแรงก็ไหลยาวเลยนะถ้าลงจากตรงนี้ใช่ครับไปแล้วพี่218แล้วว่าอยู่นะครับเพราะนั้นก็ถ้าหลุดอย่างนี้ก็อย่าพึ่งนะครับก็ดูไปก่อนนะครับรอแถวสัก215แล้วกันนี่ไหนๆถ้าหลุด218แล้วรอไปก่อนนะอย่าเพิ่งใจร้อนก็ถือว่าโชคดีไปพี่ถามมาพอดีเลยครับใช่ครับผม ก็ไหนๆก็ไหนๆขอโรงพยาบาลอีกสักตัวนะครับพี่ BDMS โรงพยาบาลกรุงเทพครับครับผมก็ลักษณะกราฟเนี่ยคล้ายๆกับตัว BH เลยนะครับคือดีดตัวไปปุ๊บก็พักย่อตัวลงมาตรงนี้แนวรับสำคัญของ BDMS นะครับก็อยู่ประมาณสัก21 บาทนะครับตรงจุดนั้นถ้าไม่หลุดผมว่าไม่ได้น่ากลัวอะไรแต่ถ้าหลุดตรงนั้นลงมามีโอกาสจะลงไป20 บาท 50 สตางค์อีกทีหนึ่งนะครับเพราะนั้นท่านที่ถามมาก็ดูจังหวะเข้าซื้อประมาณสัก21 บาทนะครับตรงนั้นเป็นแนวรับนะครับแล้วก็ถ้าหลุด20 บาท 50ตรงนั้นเป็นจุดคัทลอสนะครับแล้วก็จุดรีบาวขึ้นไปมองประมาณแถว22 บาทนะครับ22 บาทตอนนี้21 บาท 40ก็ยังรอให้ย่อลงมาแล้วค่อยเข้าได้รอก่อนรอก่อนเอาละครับวันนี้ก็ขอย้ำนะครับพี่กระจังก็ในช่วงของหุ้นทิมตาก็ให้ไว้2ตัวด้วยกันนะครับหลักๆ RS กับ Work นะครับ RS นี่ให้แนวรับไปที่19 บาท 20 แนวต้าน 20 บาทแล้วก็จุดคัทลอสที่ 18 บาท 50 ส่วน Work นะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับแนวรับอยู่ที่ 85 บาท 50 ตังค์แนวต้าน 88 บาทและจุดคัทลอสอยู่ที่ 82 บาทด้วยกันนี่ก็เป็น2ตัวที่พี่กระจังจากบลโกเบกก็ให้ไว้ในวันนี้พี่กระจังเวลาหมดแต่เพียงเท่านี้นะครับผมครับผมขอบคุณพี่กระจังมากให้พี่กระจังพูดลากับพี่ๆนักทุนหน่อยเชิญครับครับผมก็ฝากนักทุนนะครับคือช่วงนี้ก็ต้องยอมรับว่าหุ้นเนี่ยยังเป็นขาขึ้นอยู่เนาะแต่ว่าด้วยแรงขายของนักทุนต่างชาติที่หนักมือค่อนข้างหนักมือนะครับแล้วก็ช็อตทีเฟกด้วย2วันหลายวันแล้วนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยก็พยายามอย่าไล่ราคาขึ้นไปนะครับรอจังหวะเข้าซื้อช่วงอ่อนตัวก็แล้วกันนะครับก็จะได้เป็นจุดที่ปลอดภัยแล้วก็น่าจะมีกำไรกันทุกท่านนะครับผมก็วันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับผมโอเคก็ขอบคุณครับพี่กระจังเดินทางกลับปลอดภัยครับแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับครับผมครับพอดีพี่กระจังไปเดินทางไปทำธุระอยู่ต่างจังหวัดนะครับก็จะกลับมาในวันพรุ่งนี้เดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็จะมาพบกับท่านนักทุนภายในสตูดิโอแห่งนี้สำหรับวันนี้เวลาหมดแต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าเดี๋ยวช่วงต่อไปพบกับพี่มอนทางวิวเอฟเอ็ม97วันนี้ผมขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับภูมิพลอดุลยเดช